มันหลุดออกจากอะไรนะเป็นยังติดท้ายเรโยครับเรโยเรือรับไปแบบไหนไหมได้ทัดเรือเออรู้ไหมถ้าเกิดงงมันอาจจะเจอหลายอันก่อนไงไอคนที่สามอะรอดมาอ่าไอคนที่สองอะดูดปิวขั้นคนที่สามไปสองข้ามสามแล้วคนที่หนึ่งก็ว่าอยู่บนสุดรอดสุดรอดขออนุญาตใส่กระดาษให้ดูได้ไหมครับท่านเป็นเชือกเหมือนกับดึงอย่างนี้มากบวงนะครับซึ่งปลายเชือกนี้จะถูกไว้ข้างบนปกติเราเคยทำแบบนี้หลายครั้งไหมเป็นปกติเลยใช่ไหมเคยงงแบบนี้เหมือนกันแล้วเคยงงจุดนี้ไหมช่วงนี้ไม่เคยงงเลยทางแม่น้ำอันนี้คือเรือที่พานักดำน้ำมาครับเรือครับนี่คือเรือที่เกิดเหตุใช่ไหมใช่ลำที่ไปไหนไม่ได้แล้วเอาอีกลำมาแทนคือมาได้ปุ๊บนี่ต่อเปลี่ยนข้ามนี่ต่อเปลี่ยนข้ามไปแล้วครับแล้วก็จะมีเชือกอันนี้เราเรียกว่าเชือกในการค้นหาเชือกเสือนะครับก็จะมีนักประดาน้ำทั้งหมด4คนอ๋อลิงรุ่นคุณนี่ลงไปตรงนี้แล้วก็นี่ก็ดึงมาหาท่านรัศมีมาอันนี้คือเจ้าน้องอ๊อฟครับนะครับคนนี้คือกิ๊บกิ๊บนะครับอันนี้คือคนที่1คนที่2อยู่ปลายสุดปลายเชือกนี่คน1กับปลายสุดใช่มั้ยนะครับแล้วคนนี้ก็คือตูนนี่คนที่3นะครับตูนแล้วคนที่4ก็คือนนท์นี่ประมาณกี่เมตรนั่นจากนี้มาเนี่ยเชือกนี้ก็ประมาณ10เมตร10เมตร10เมตรแล้วไอ้ป่องที่ดูดอ่ะป่องเนี่ยคราวนี้ร้องให้ร้องจิตเนี่ยให้กับครับเริ่มต้นเราไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหรือยังร้อยเวรแล้วก็ผมก็ไปตรวจแล้วครับที่เกิดเหตุก็ตรงนั้นเป็นจุดที่เป็นสถานีสูบน้ำนะครับแล้วจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็อยู่กลางลำแม่น้ำป่าสักนะครับตอนนี้กำลังเรียกทางผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนนะครับแล้วรายละเอียดยังไงก็เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับตอนนี้เราได้เราได้คุยกับทางกลุ่มของผู้เสียชีวิตว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรยังไงเบื้องต้นก็คือน้องเนี่ยเขาได้รับแจ้งนะครับขอความช่วยเหลือว่าใบพัดเรือเนี่ยเขาหลุดจากตัวเรือลงไปก็ขอให้กู้ภัยมาช่วยงมหาให้หน่อยพอน้องงมลงไปเขางมประมาณสักพักหนึ่งก็มีแรงน้ำสูบเข้าไปสูบตัวเองเข้าไปก็มี4คนครับแล้วก็เสียชีวิตไป2นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับต้องได้ติดต่อทางสถานีสูบน้ำคนดูแลหรือยังทางฝ่ายผู้จัดการเขาเข้ามาแล้วครับเขาก็ต้องตรวจสอบจริงๆว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะแต่ว่าเครื่องเนี้ยสถานีเนี้ย ก็สร้างมานานแล้วนะครับต้องไปดูที่ใต้น้ำจริงๆว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับต้นได้มีการแจ้งข้อหาตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาขอดูก่อนนะครับว่าความกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากอะไรแน่อาจจะเป็นความประมาทหรือว่าอุบัติเหตุสุดวิสัยนะครับอันนี้ขอดูก่อนนะครับแล้วความท่อของที่เราตรวจสอบครับความกว้างของท่อประมาณเท่าไหร่ท่อสูบน้ำเนี่ยนะครับ101.5เมตร150ก็คือการตรวจสอบเบื้องต้นตรงจุดนั้นนั่นไม่มีการปักป้ายเตือนหรือไม่มีอะไรว่าอันนี้ยังไม่ทราบเลยครับนะครับเดี๋ยวขอไปตรวจสอบก่อนนะครับพอเห็นเพิ่มเติมเห็นนะครับเตรียมพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกฟันธงกับคนฮัตคอการเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดเหมือนแบบขู่ขามากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่โกงกินบ้านเมืองประเทศชาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองใน Daily News จับศึกเลือกตั้ง66ได้ที่ Daily News Online